ที่นี่เคยเป็นพระราชวังของพระมหาอุปราชมานานนับศตวรรษเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมานานกว่าร้อยปีและปัจจุบันได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่พลิกโฉมสู่พิพิธภัณฑ์ระดับสากลที่จัดแสดงสมบัติศิลป์ชั้นเลิศของไทยอย่างภาคภูมิที่นี่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครพระที่นั่งศิวโมกขพิมานอาคารเก่าแก่ที่สุดในวังได้ปรับเปลี่ยนเป็นห้องนิทรรศการสมัยใหม่ที่โออาพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงได้รับการอนุรักษ์ให้คงความงดงามเหมือนเมื่อ200ปีก่อนเช่นเดียวกับจิตรกรรมฝาผนังดั้งเดิมที่ยังคงความสมบูรณ์น่าชมพระที่นั่งอิสลาวินิจฉัยได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนความเป็นท้องพระโรงอันงามสง่าพร้อมด้วยพระที่นั่งบุษบกเกลินซึ่งตั้งอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1พระที่นั่งต่างๆในหมู่พระวิมานที่ประทับของพระมหาอุปราชได้ใช้เป็นห้องจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ในราชสำนักและงานประณีตศิลป์ชิ้นเยี่ยมของไทยซึ่งทำขึ้นด้วยฝีมือช่างชั้นเลิศหนึ่งในนั้นคือบานประตูพระวิหารหลวงวสุทัศน์เทพวรารามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ทรงแกะสลักร่วมกับช่างหลวงเป็นลวดลายพันพฤกษาสลับซับซ้อนและสัตว์น้อยใหญ่ที่ดูเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตสุดยอดงานศิลป์อีกชิ้นหนึ่งในหมู่พระวิมานคือบานประตูพระอุโบสถวัดบรมพุทธารามซึ่งเป็นงานประดับมุกสมัยอยุธยาที่งามวิจิตรลวดลายละเอียดละออย่างน่ามหัศจรรย์วิถีชีวิตชาววังแบบดั้งเดิมเมื่อ200ปีที่แล้วได้ฟื้นคืนมาให้ชมที่พระตำหนักแดงเรือนหลวงที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่2พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังใช้เป็นที่เก็บรักษาราชรถอันวิจิตรอลังการที่ใช้ในงานพระเมรุของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์อีกด้วยนอกจากพระที่นั่งและตำหนักเดิมของวังที่นี่ยังมีอาคารนิทรรศการสมัยใหม่สองหลังเป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่าจำนวนมากจากหลากหลายยุคสมัยซึ่งทำให้เราเข้าใจพัฒนาการของอารยธรรมในประเทศไทยผ่านงานศิลปะธรรมจักรศิลาศิลปะทวารวดีเหล่านี้มีลวดลายอันงดงามได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะแสดงถึงการรับพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียเมื่อราว 1,500 ปีมาแล้วโดยหมายถึงการแสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าเป็นงานพุทธศิลป์ซึ่งนิยมสร้างขึ้นในสมัยนั้นนอกเหนือจากพระพุทธรูปโบราณวัตถุสำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งของที่นี่คือศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงอันเป็นหลักฐานการกำเนิดอักษรไทยเมื่อกว่า700ปีก่อนและได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกหรือ Memory of the World โดยองค์การยูเนสโกอ
ที่พิพิธภัณฑ์นี้ยังมีโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมจากหลากหลายประเทศในเอเชียจัดแสดงให้ชมด้วยการจัดแสดงอันน่าประทับใจและสถาปัตยกรรมอันงามวิจิตรไม่ว่าคุณจะเคยมาที่นี่แล้วหรือไม่เราขอเชิญให้คุณมาชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโฉมใหม่ที่วันนี้ก้าวสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ระดับสากลอย่างภาคภูมิ